สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวตัดชุดสวยอันนี้แม่หม่องใช้แพทเทิร์นนะใช้แพทเทิร์นกิ้งออกมาเห็นเส้นป่ะชืดชืดชืดเป็นกระโปรงทรงหางปลาเนาะตรงนี้คอดเป็นชายบานเนาะคอดคอดเหนือหัวเข่าเนาะแล้วก็มาบานปลายข้างหลังแยกบานเป็นหางปลาแต่ทีเนี้ยจะทำจับตรงเนี้ยคือทำแพทเทิร์นคงไม่ไหวแล้วไม่มองว่าไม่มองทำไม่เป็นแน่ๆเลยพี่หม่องจะจับเอาพี่หม่องก็กิ้งแต่ด้านนี้นะถ้าใครคิดไม่ออกว่าทำแพทเทิร์นทำยังไงวะก็ไม่ต้องทำนะทำเหมือนพี่แม่หม่องก็ได้แม่หม่องไม่ห่วงนะเดี๋ยวแม่หม่องจะมาแบ่งปันอันนี้ก็เป็นผ้าแนวตรงธรรมดาแนวตรงนะนี่คือลิงค่ะแนวตรงเหมือนเราวางกระโปรงทั่วไปแล้วก็วางกิ้งออกมาเลยด้านข้างด้านในมีโครงนะโครงบางสั้นแค่นี้เพราะด้านล่างก็จะมีกระโปรงขายาวก็จะเอาซับในกลับธรรมดาก็จะมีซับในกับในกลับโครงตรงนี้โครงบางเอาแค่นี้ไม่เอายาวไปถึงนู่นเพราะว่าตรงปลายเขาบางถ้าเกิดมีโครงล็อกคนอีกเขาก็จะไม่โอเคนะในความคิดทุกคนจะคิดยังไงสวัสดีค่ะโชว์หน้าแน่นๆทุกคนจะคิดยังไงแต่ที่หมอว่าเดี๋ยวมันจะต้องผ่าตรงเนี้ยปึ๊บเฮียมันจะต้องผ่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะต้องถูกผ่าเนาะมันก็จะต้องมีอีกชิ้นนึงด้านด้านนี้มาผ่าแล้วก็มารวมกันมันก็จะเกิดพวงตรงเนี้ยเยอะๆหน่อยแต่ว่าดีไซเนอร์เขาวาดอะมันไม่ได้เยอะพวงมันจะเยอะกว่าที่เขาอยากได้แต่ไม่เป็นไรมันขึ้นอยู่ที่เราดีไซเนอร์ก็ดีไซเนอร์เถอะสู้ช่างไม่ได้อยู่ดีเพราะช่างทำไม่ได้จริงไหมมีทางทำให้ไม่ได้ก็คือไม่ได้เนาะโอเคเดี๋ยวไม่บอกจ้าไม่พูดเล่นแล้วทำงานไม่บอกจะเจาะรูตรงนี้ตรงนี้มันก็จะคือรุ่นไหลจับจีบนะไม่บอกก็จะทำข้อเข้าก่อนแต่ข้อเข้าก่อนเพราะว่าหนักจับยากเอาข้อเข้าก่อนแต่จะเจาะรูตรงนี้แล้วจะเอาอีกชิ้นหนึ่งสอดเข้าไปแล้วก็ขอกลับออกไปนี้เราคิดไว้นะจะเจาะโดนแน่โดนเจาะแน่รูปภาพจะตอนต้องสอนต้องสอนนี่คือเอวก็จะมีน้องหม่องก็จะพลิกตรงเส้นเอวพอดีพลิกตรงเส้นเอวพอดีนะแล้วก็จะรูดลงมานิดนึงคล้องมันก็จะได้ต่างจากเอวนิดนึงที่ว่าจุดที่เส้นเอวพอดีแล้วก็รูดลงมาเอาสักรูสัก3เซนก็พอเจาะลังตรงเนี้ยหมึกอันเนี้ยหมึกอันนี้มันไม่เลอะนะมันฉีดฟอกกี้มันก็หายไปเพื่อนให้มาตั้งนานแล้วไม่หมองไม่เคยใช้เลยไม่หมองเพิ่งจะใช้ตอนที่ทำลูกไม้โปร่งมันกิ้งไม่ได้มันมีแต่เลือดไม่หมองก็เลยเอาเนี้ยมาจิ้มเฮ้ยไม่เคยใช้เลยมันเอาน้ำฉีดก็ลบอ่ะดีดีเวอร์ดีกว่าช็อกอีกพี่หม่องว่าเดี๋ยวมึงก็สั่งซื้ออันนี้เขาให้ฟรีนะแฟนเขาขายของอยู่ร้านขายของพวกเนี้ยขายของพวกช่างเย็บอ่ะขายส่งพวกอุปกรณ์เขาคงจะรื้อร้านแล้วมันก็ลบเขาก็เลยให้มาหลายแท่งเหมือนกันดีดีเดี๋ยวใครอยากได้อ่ะสั่งไม่หม่องนะพี่หม่องจะสั่งให้จ่ายค่าส่งตัวเองแต่สั่งให้เฉยๆเอาเราจะจับรูตรงเนี้ยแล้วเสร็จแล้วเราก็จะตัดหมึกออกตัดทำไงอ่ะเราจะได้นะเอาเผื่อมาหน่อยกันตายเราจะเอาแค่นี้ก็ขีดมาทีนี้ความยาวแล้วก็
ก็ดูจากที่เรากลิ้งไว้เราจะมีรอยกลิ้งของเราใช่ปะไล่ไปไล่ไปที่จุดจุดจุดมาข้างนี้แม่หมองก็จะใช้แพทเทิร์นเหมือนกันนะด้านที่เป็นกระโปรงเอาแพทเทิร์นกิ่งเนี่ยเห็นเส้นช็อคนี่ไหมแม่หมองกิ่งขึ้นมานี่มานี่แล้วด้านบนแม่หมองก็ตัดเฉดออกไปอย่างเงี้ยป้องกันการภาพไม่พอเนาะแล้วส่วนนี้เราจะรูดเนี่ยแม่หมองก็ดูว่ามันเยอะเกินเยอะเกินแล้วแม่หมองจะเอาเข้าหน่อยนึงเอาฝั่งนี้เข้าที่ขีดมาเนี่ยฝั่งนี้ค่ะก็จะได้น้อยลดความเยอะลงไปนิดนึงตรงนี้ก็คือเส้นที่เส้นเอวแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตรงเกล็ดเนาะทีนี้เราเอาข่าวแล้วเราก็ต้องย้ายมันอันนี้ข่าวก็ย้ายนี่ไม่มองตัดอันนี้เกินไปแหละไม่รู้อารมณ์ไหนงงตัดเลยมันนี่ไงนี่เนาะมันเป็นเวรกรรมก็เลยจะต้องค่อยๆเก็บอันนี้แหละแล้วค่อยม้วนเอาอันนี้ออกเอาอันนี้ออกได้ยินเสียงไหมเอาส่วนนี้ออกเนาะแล้วก็จะเอาสอดใส่กับอันเนี้ยค่อมไปนี่ไม่มองต้องไปเก็บริมอันนี้มาแล้วก็ไปเจาะรูอันนี้มาเนาะเดี๋ยวแม่หมองจะเอาลงจากหุ่นแล้วไปทำส่วนนี้ให้เรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะรอดหรือมันจะตายเนาะแม่หมองก็จะจับวันนี้นะตรงนี้ก็เย็บติดไว้นะรูมันเจาะรูแล้วมาเย็บติดกรีดไว้อันนี้เดี๋ยวเราก็มาจับไหลไว้ก่อนเดี๋ยวเสร็จแล้วอันเนี้ยเสร็จแล้วอันนี้เราจะเอาเข็มร้อยมัดไว้ก่อนเอาได้มัดเข้าไว้ก่อน